นี้ต้องการในเอ็นเป็นไงบ้างคะโอ้ครับครึกครื้นมากๆเลยครับวันนี้ก็มีศิลปินมาขึ้นเวทีมากมายเลยแล้ววันนี้ก็เป็นวันเหมือนเป็นวันเกิดของนายดเชนครับครบรอบ21ปีดีใจที่ได้มามากๆเลยครับผมก็ดีใจมากๆครับผมมีศิลปินแบบว่าโหแบบว่าทุกรุ่นเลยนะครับผมก็ได้มาร้องเพลงในวันนี้ด้วยครับเดี๋ยวเราสัมภาษณ์เสร็จแล้วเราก็ไปร้องเพลงกับหนูเนาะเต้นมากอยากให้ขอโวยพรนิดนึงค่ะครับผมอวยพรนะครับผมนายเอ็นเทนนะครับครบรอบ21ปีนะครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับขอให้ชาวนายเอ็นเทนมีความสุขมากๆนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ขอให้เจอแต่สิ่งดีๆแล้วก็สื่อแบบว่าสิ่งดีๆเข้ามาตลอดเรื่อยๆนะครับผมก็อยู่กับพวกเราไปนานๆครับขอให้ปีนี้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหานายดเชนหมดเลยครับทั้งพี่ทีมงานแล้วก็ผู้ชมผู้ติดตามนายดเชนทุกท่านด้วยครับถามไปเลยนะถามไปเลยพี่ลีนะพี่ลีเห็นว่าแบบติด1 ใน 5จะมาที่ทำมูลค่าดีกว่าลีด้วยโอ้โหก็รู้สึกดีใจมากๆครับผมไม่คิดเลยว่าการไปแฟชั่นวีคแล้วก็เราจะได้อะไรกลับมาเยอะมากก็รู้สึกดีใจที่ติดท็อปไฟที่เป็นมูลค่าสื่อใช่ไหมครับผมก็เป็นเกียรติมากและดีใจมากๆเพราะว่าทางเราก็ส่วนตัวชอบแฟชั่นอยู่แล้วครับผมถ้ามีโอกาสได้ไปอีกก็อยากไปบ่อยๆเลยครับมันกลับให้ประสบการณ์อะไรบ้างโอ้โหเยอะมากเพราะว่าครั้งนั้นก็คือเป็นการไปครั้งที่2ครับผมก็ได้ไปเจอแบบศิลปินดาราหรือว่าผู้ทรงคุณวุฒิที่แบบต่างชาติแล้วก็ร่วมงานแฟชั่นวีคของดอลเช่ครับผมได้ประสบการณ์เยอะมากครับประทับใจอะไรเป็นพิเศษใช่ไหมฮะโอ้หลายอย่างฮะอย่างที่บอกว่าเราชอบแฟชั่นอยู่แล้วแล้วเราได้ไปมีโอกาสนั่งแบบฟอนโลไปกับโพอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ใส่เสื้อผ้าดอลเช่เสื้อผ้าสวยๆด้วยแล้วไปเจอแบบว่าศิลปินแบบเกาหลีแล้วก็อินเตอร์หลายคนมากครับผมกระทบใครแล้วรู้สึกประทับใจมากๆไหมกระทบใครเขาชื่ออะไรนะโบยองฮะโบยองฮะครับผมน่ารักครับผมเป็นคนเกาหลีมีโอกาสได้แบบว่าคุยไม่รู้เรื่องฮะพูดเกาหลีไม่ได้มีโอกาสได้ถ่ายรูปร่วมกันครับผมเป็นเกียรติมากๆนะรู้สึกการที่เราได้ไปแฟชั่นวีคแล้วก็ไปนั่งฟอนโลเงี้ยแล้วไปเจอแล้วได้ถ่ายรูปกับศิลปินหลายคนไม่ว่าจะเป็นเจ้าของดอลเช่อะไรเงี้ยรู้สึกดีใจมากๆครับที่ได้ร่วมงานถ้าถึง100ก็คงจะดีนะฮะไม่ถึงครับสตูดิโอก่อนนี้มีงานเยอะไหมคะพี่เซนเตอร์มีเยอะไหมก็มีเหมือนกันเลยครับเกิน10ไหมคะ10ตัวไหมถ้ารวมๆก็เกินครับผมจะเกินก็ยังจ้างได้ครับผมเราทำงานเต็มที่ครับใช่ขอบคุณทุกครั้งขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านเลยครับที่จ้างสีนิ้วครับผมลูกค้าเนาะจ้างได้ใช่ครับลูกค้าจ้างได้ครับผมเลดน่ารักครับน่ารักที่จะจ้างเลดน่ารักเหมือนหน้าตาหนูเลยเอออะไรนะเฮียเลดน่ารักเหมือนหน้าตาหนูไงเลดน่ารักเหมือนหน้าตาหนูทำไมนิ้วผอมลงล่ะผอมลงล่ะล่าสุดชุดดำกว่าเราหน้าเราแก้มมันไม่ดีอ๋อลดน้ำหนักอยู่ครับอยากลดเฉยๆครับทำไมอะไรที่มันคิดรู้สึกว่าเราต้องถึงเวลาที่ต้องลดเวลาเห็นเฮียหล่อกว่าเห็นเฮียหล่อกว่าเห็นเฮียหล่อกว่าก็เลยอยากจะหล่อบ้างไม่เกี่ยวเฮียหล่อกว่าหนูอยู่แล้วก็แบบเวลาที่เราออกหน้ากล้องเราไปตามดูแล้วรู้สึกว่าหน้าเราใหญ่ครับเราก็จะลดน้ำหนักมันมีรูปไหนที่หน้าเราใหญ่พี่จะได้ไปสั่งรูปนั้นดูว่าอยู่ไหนก็มีเต็มในเอ็กซ์เลยครับแบบบางทีแฟนๆถ่ายมารู้สึกว่าทำไมวันนี้หน้าเราใหญ่จังต้องลดแล้วแหละซึ่งอะไรบ้างวิธีการลดก็ลดอาหารครับลดแป้งครับก็คือเราต้องหยุดกินของหวานในกองก่อนหรือว่ายังไงหยุดกินขนมด้วยครับแล้วก็หยุดลดแป้งลงเยอะเลยตอนนี้ลดไปได้เท่าไหร่แล้วคะวันนี้ลดไปได้เท่าไหร่แล้วล่ะครับก็มันก็ลงเพิ่มๆครับบางทีก็ห้ามใจตัวเองไม่ไหวก็ทานเยอะอยู่ดีครับถ้ารู้สึกว่าเราโอเคหรือยังแล้ววันนี้ก็โอเคขึ้นแล้วครับเฮียว่าไงคะตอนนี้ให้พูดตรงเฮียอ้วนแทนหนูแล้วครับผมเพราะว่ารูปแต่รูปหน้าไปนี่คือแบบว่าอิ่มมากแล้วก็จับท่านี่หนูเลยหน้าปวดโอ้ยจริงๆรู้สึกว่ามีแก้มก็น่ารักแบบนี้ก็หล่อครับผมใช่เดี๋ยวเฮียจะอ้วนเองตอนนี้ไม่อ้วนอ้วนเฮียไม่อ้วนเ
ไม่ทุกคนทักว่าตอนนี้แบบว่าหน้าเริ่มอิ่มอุดมนี่ขึ้นนิดนึงก็ได้ครับอุดมสมบูรณ์ขึ้นนิดนึงดูเลยเนี่ยแปลว่าเยอะฮะดีแล้วดีเยอะจริงๆนุ่นยังอยากให้มาถึงขั้นไหนลดถึงขั้นไหนผมเหรอครับจริงๆก็ประมาณนี้ไม่ก็อาจจะกว่านี้อีกนิดหน่อยนะครับคงไม่ให้ผอมเกินไปคือว่าเราเห็นรูปเกียร์ที่เกียร์เนี่ยก็ร้อนใน IG เราเลยอยากลดบ้างอ๋อก็นิดนึงรูปเก่าแล้วรูปเก่าแล้วเอาแฟนภาพรูปเก่าแล้วแต่ว่ารูปเก่าเรามีหลายเซตมากเลยนะพี่นิวนิดนึงค่ะนิดนึงเดี๋ยวไว้อยากจะเป็นอย่างนั้นเลยมั้ยก็ไม่เอาหนูไม่เอาเกียร์บอกว่าไม่เอาครับนิดๆหน่อยๆนิดๆหน่อยให้หนูมีกล้ามมีแบบเหมือนเกียร์อย่างเงี้ยเกียร์บอกว่าไม่เอาจริงๆเราทำได้มั้ยต้องมีมิชชั่นนี้ขึ้นมาว่าอยากให้ไปอยู่อย่างที่ผมว่าทำไม่ได้ตอบให้ใช่ครับน่าจะทำไม่ได้เพราะหนูไม่อยากทำทำไมอ่ะหนูไม่อยากออกกำลังกายมากสุดคาร์ดิโอทำไมเราไม่อยากคิดว่าเขาเป็นแรงบันดาลใจในการที่สุดรักษาสุขภาพอยากมีหุ่นแบบนี้เวลาไปทะเลจะได้แบบว่าอ๋อเรามีหุ่นแบบนี้อยู่ข้างๆเราแล้วเราไม่ต้องมีก็ได้เราไม่ต้องทำก็ได้ไม่ต้องทำก็ได้ให้เกียรติทำแทนอันนี้ไม่น่าได้เนอะเราต้องทำเป็นแฟนเมื่อกี้ก็มีเขาเคยคิดว่าจะพาน้องเข้าคอร์สเดียวกับเราเคยครับตอนนี้ถ้าคิดว่าถ้าหนูอยากทำจริงๆอ่ะหนูก็ทำได้หรือว่ามันจะต้องมีเขาเรียกกำลังเงินจ้างผมมีกำลังมากมาเริ่มยังหนูเท่าไหร่หนูมี2ก้อนเฮียให้เลยก้อนละแสนก็หนูมี6ก้อนให้เลย600,000หนูมีแล้วไม่หนูมีแล้วหนูมีเงินแล้วหนูมีว่าเรามีก้อนเดียวหรือว่ายังไงเรามีก้อนเดียวครับแล้วเขาให้มาก้อนละแสนแล้วรู้สึกยังไงบ้างถูกใจก็ถูกใจครับชอบครับไม่สามารถซื้อเราได้ซื้อไม่ได้ครับมากพอก็ไม่ได้เหมือนกันถ้ามากพอขอคิดนิดนึงครับคิดก่อนนิดนึงครับติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ